เอามาจากพระไตรปิฎกในช่วงเวลานี้ธรรมะที่จะเอามาอู้ซึ่งที่เกินไว้เบื้องต้นก็คือว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานก็เอาเรื่องเปตวัตถุนำมาอู้นำผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันมันเป็นนิทานสอนใจได้ดีพอสมควรในหลายเรื่องแล้วก็ตั้งที่สังเกตเนาะนั่นผู้ฟังชอบฟังธรรมะลักษณะนี้ถ้าจะเป็นธรรมะวิชาการเนี่ยมันฟังยากมันเข้าใจยากเนาะแต่ถ้าฟังเรื่องนี้เนี่ยมันสบายใจแล้วมันได้ข้อคิดหลายอย่างแต่ว่าตอนที่จะอู้เอ่ยกันเรื่องนี้นั่นผู้ฟังรายงานความก้าวหน้าให้นั่นผู้ฟังได้อนุโมทนาบุญก่อนสำหรับกุฏิเรือนพักสัมมาเนนแล้วก็สารารับประทานอาหารที่นั่นผู้ฟังได้หายได้หอมกันมาตอนนี้กุฏิเรือนพักสัมมาเนนเนี่ยระบบไฟก็กำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งถึงไฟส่องสว่างแล้วก็ไฟพัดลมแต่ว่านี้ช่างเปิ้นกับมาติดไฟส่องสว่างตะกี้เนี่ยก่อนจัดรายการก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แวะไปดูไปไล่เปิดพอเพราะว่าแต่ว่าเนี่ยมาครับแต่ว่านี่ไปประชุมที่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าประชุมเสร็จก็กลับมากับมัวเนี่ยการทำงานกับไม่ได้ลงไปดูศาลาเพื่อนเนี่ยการสักกันกับมัวเตรียมงานหลายเรื่องหลายอย่างแต่ว่าเมื่อเช้านี่พอมีเวลาก็เลยแวะไปดูแค่น้อยหนึ่งไปไล่เปิดไฟพอก็สว่างนี้ท่านผู้ฟังย้ายไฟโซลาร์เซลล์เนาะไฟแสงอาทิตย์นี่นะแสงสว่างพอใจได้แต่ว่าพอเปิดพัดลมเนี่ยไฟมันจะตกตกน้อยหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเพิ่มแผงเพิ่มแบตเตอรี่ไปแห่งสักน้อยตอนนี้ช่างเพิ่นก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอันนี้คือระบบไฟเนาะแล้วก็จะมีแห่งสองอย่างนะที่จะต้องดำเนินการก็คือทาสีแล้วก็ปูกระเบื้องปื้นซึ่งกระจับกับช่วงที่คนพักก็คือสามเณรนะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดโควิดเพิ่นไม่ใช่เพิ่นเป็นโควิดนะเพิ่นติดการเดินทางนะเพราะว่าอยู่เชียงใหม่มาเห็นลำปางแล้วนั่งรถไฟมาเนี่ยมันก็เสี่ยงมันเสี่ยงต่อการจะไปติดโควิดเพิ่นติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดมันจะติดโควิดขออภัยก็มาได้มาเฮียนนะเพิ่นก็เฮียนอยู่ที่วัดสวนดอกแหมสักหน้าประมาณสักปลายเดือนนี้นะกลางเดือนหน้าหรือต้นเดือนหน้าเนี่ยปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะได้มาเฮียนเพื่อถึงตอนนั้นเนี่ยระบบไฟก็น่าจะแล้วเสร็จแต่ก็ยังเหลือ2อย่างนะท่านผู้ฟังเนอะเหลือปูกระเบื้องปื้นกับอันสีนะตาสีถ้าปูกระเบื้องปื้นและตาสีเนี่ยปั๊บก็เป็นอันเสร็จสิ้นละสมบูรณ์แบบใช้ได้เลยนะนอนจำวัดได้ประมาณ40รูปนะกว้าง6เมตรยาว3เมตรท่านผู้ฟังดูต่างนะสะดวกเราบ่ต้องได้กางเต็นท์นอนลำบากอย่างหลายอย่างเนาะแถมอันหนึ่งศาลารับประทานอาหารตอนนี้ก็แล้ว ไปแล้ว4หลังที่เหลือก็คืองานปูตัวนอน2หลังยังไม่ได้ปูเตื้อนะแล้วก็งานระบบไฟแล้วก็ฝ้าเพดานรวมไปจนถึงฉาบเสาแล้วก็ทาสีก็ยังเหลือทำลายยางอยู่แต่ว่าขณะที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็สามารถใช้ได้พี่น้องเชียงใหม่วันก่อนนะมากินมาตานกันเพิ่นก็ใช้ศาลาหลังนั้นเป็นศาลารับประทานอาหารมาแหกคณะแหลกนี่ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่ร่วมให้ร่วมหอมกันมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะพ่อเทียนนะแสงจันทร์เพิ่นก็ถวายอันตู้ยาแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านมาเผอิญว่าวันหลายวันก่อนมีธุระที่จังหวัดลำปูนนะไปดูกุฏินอกดาวเพราะว่าโยมเพิ่นจะถวายกุฏินอกดาวหลังหนึ่งนำมาไว้ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรไปดูที่ละปูนโยมต่อเพิ่นก็บอกว่าโอ้ไหนๆพระอาจารย์มาแล้วผมจะถวายตู้ยาสามัญประจำบ้านกับยาสามัญประจำบ้านเอาไปไว้ที่วัดตัวเนอร์ก็ได้ไปปะไปพบกันที่วัดพระธาตุธริปูนใจเฮอศิลป์เฮอปอนกันไปอันนี้คือความดีความงามของญาติโยมที่บ่ละบ่ลืมนะพระศาสนาช่วงนี้มีพระมาบวชปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังเป็นพระหนุ่มนะมาบวชปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่เพิ่นจะลาสิกขา
ไปเนี่ยการทำงานนะมีมาอยู่ด้วยกัน2รูป15วันก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จะเฮือธรรมะที่เปิ้นจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเปิ้นได้ในฐานะที่เป็นฆราวาสก็บอกว่ามันมีจรรยาบรรณนะมีธรรมะมีข้อปฏิบัติสำหรับคนที่ผ่านการบวชมาที่ห้องกันว่าทิฏฐิหรือว่าบัณฑิตนะเพราะว่าคำว่าทิฏฐิเนี่ยมาจากคำว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้น้อยหรือนานเนี่ยมันมีจรรยาบรรณมันมีธรรมะของน้อยนานมันมีหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติมีอย่างพ้องไอ้เนาะอาตมาภาพก็บอกว่า1ถือศีล5 2ละอบาย3ควรขวายอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา4นำพาตนให้เข้าถึงธรรมนะ4อย่างนี้ เป็นจรรยาบรรณเป็นข้อปฏิบัติของน้อยของนานที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นคนผ่านการบวชมาแล้ว4ข้อเนาะ1ถือศีล5เด้อต้องเป็นแบบอย่างในทางที่ดีของสังคมละอบายอบายมุขต่างๆเนี่ยในฐานะเป็นคนเคยผ่านการบวชการเฮียนมาแล้วบุคคลไปข้องแวะกับมันคนขวายอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็พัฒนาตนเข้าถึงธรรมอันนี้เป็นคุณสมบัติแต่ถึงแม้ว่าบัจใจเป็นคนที่ผ่านการบวชแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องมี4ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือศีล5ละอบายขนขวายอุปถัมภ์พุทธศาสนาแล้วก็นำพาตนให้เข้าถึงธรรมท่านผู้ฟังหลายคนฟังแล้วก็มาพอตัวเก่าเนาะว่าโอ้อันนี้เขาก็เข้าขั้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะเพราะว่าเขาบรรละบ่ลืมเพราะวัดบาพระศาสนาครูบาอาจารย์เปิ้นชวนกินชวนตานเขาก็ให้กองหอมก็ห่วมบุญไปตามกำลังตามอัตภาพอันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังเนาะเอาละท่านผู้ฟังเกริ่นหรือว่าอารัมภบทเบื้องต้นเพื่อ นำเข้าสู่รายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะพาท่านผู้ฟังไปเฮียนฮู้นิทานธรรมะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกพูดถึงเรื่องของเปรตโดยเฉพาะชื่อว่าเปตวัตถุอันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังมีอยู่หลายเรื่องระหว่างเวลาที่มีอยู่นี้ก่อนจะไปถึง 6:30 นเนี่ยก็คงจะได้หลายสิบเรื่องพอสมควรเรื่องแรกท่านผู้ฟังท่านเบิ้นพูดถึงเรื่องเชตุปมาเปตวัตถุเชตุปมาเปตวัตถุอันนี้เป็นเรื่องแรกเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรพ่อของท่านผู้ฟังเปิ้นเล่าว่าอันพระพุทธเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคฤห์ก็ได้อู้เอ่ยเปรตนะซึ่งเคยเป็นลูกของเศรษฐีคนหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างได้เล่ากับทูตเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้าฟังอู้ถึงเรื่องของเปรตซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเคยเป็นลูกบ่าวของเศรษฐีคนหนึ่งพุทธเจ้าก็เล่าบอกว่าได้ยินมาว่าในกรุงราชคฤห์มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์หนักมีโภคะหนักมีเครื่องอุปกรณ์แห่งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจหนักหนาป้าป้างนะสร้างสมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนหลายโกฏนะอันหน่วยนับท่านผู้ฟังหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะร้อยล้านพันล้านโกฏเนี่ยนะโกติโกฏเนี่ยมันหนักที่สุดแล้วเนาะทีนี้เศรษฐีคนนี้เนี่ยมีลูกบ่าวคนเดียวเป็นที่หักของเศรษฐีคนนี้มากนะบอกกองอันลูกบ่าวคนนี้ใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ก็กึดกอยกันว่าเออแม่ต่อไปในวันตั้งหน้าถ้าลูกเฮาอยากจะใช้สอยทรัพย์อยากจะใช้สตังค์ซึ่งสิ้นเปลืองไปวันละปันถึงวันถึงวันถึงวันเนี่ยสิ้นเวลาถึงร้อยปีทรัพย์ที่เฮาสั่งสมไว้นี่ก็บ่มดบ่เสี่ยงไปดอกรวยบ่รวยถ้าผู้ฟังก็คิดกอยว่าเฮือลูกบ่าวใช้สตางค์ไปวันละปันวันละปันเป็นเวลา100ปี
ทรัพย์ตังหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะบ่หมดบ่เสี่ยงไปนะทีนี้ผู้เอ่ยกันไปถามว่าเออถ้าอย่างนั้นเฮาก็บ่ต้องฮือลูกเฮาเนี่ยห้ำเฮียนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตุกเรื่องยากมันจะเป็นความลำบากของลูกของเฮาบ่ว่าจะเป็นการลำบากกายลำบากใจลูกก็ฮือลูกนี้มีความบ่ลำบากใจทรัพย์สินเงินทองสมบัติไปเถอะบ่ต้องไปห้ามไปเฮียนเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้เข้าลักษณะพ่อแม่รังแกฉันท่านผู้ฟังคนบ่เก่าโบราณน่ะนะเบิ่งกันเด้อว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้เจ้าจงใส่ใจเรียนเพียรศึกษาคือสิ่งที่พ่อแม่จะให้ลูกได้ที่สุดก็คือวิชาคือความรู้โดยการส่งลูกไปเฮียนเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้มีปัญญาไปหาทรัพย์นะเหมือนอย่างที่เบิ่นว่านะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอันนี้ต้นรวยโลดท่านผู้ฟังจะให้สตางค์วันละปันไป100ปีก็ยังบ่เสี่ยงอ่ะก็เลยบอกลูกว่าบ่ต้องไปเฮียนมันลำบากนะจะให้สตางค์ไปเถอะอ่ะอันท่านผู้ฟังทีนี้บ่กองอยู่ไปโดยที่บ่เฮียนไปสักว่างนึงพ่อก็ไปเสาะอันสาวแรกรุ่นเป็นคนที่มีตระกูลที่ดีเป็นคนงามคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่ดีเข้ามาเป็นกู้เพื่อแต่งงานนะโอ้ไอ้หนุ่มคนนี้ก็สุขสบายใจเงินใจทองอยู่กับภรรยาสาวม่วนอยู่กับกามคุณนะกินแอลเล่นไปอย่างไปกับบ่เกิดอย่างนักด้วยความที่เขามกมุ่นท่านผู้ฟัง อยู่ในกามคุณก็บ่ได้กึดถึงศีลกึดถึงธรรมอย่างสักอย่างมามีความเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์องค์เนนวัดบ้าพระศาสนามันยังสักอย่างนะก็คบเพื่อนคบฝูงอบายมุขทั้งหมดทั้งปวง กามคุณทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยู่ในตัวของละอ่อนประจายคนนี้หมดเลยชีวิตก็บ่มีแก่นบ่มีสารอยู่ไปหินไปเล่นไปแอวไปเอกอะพ่อแม่รวยรวมมาต้องยากการอะไรอย่างนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังมันมาถึงจุดฮักเหของชีวิตเมื่อพ่อแม่ได้ถึงแก่กรรมลงนะนั้นพ่อแม่ตายปุ๊บ กระจายทรัพย์สินเงินทองอย่างเปลืองท่านผู้ฟังผ่านทรัพย์สินเงินทองของพ่อของแม่ที่เปิ้นตายละไว้ฮื้อนี่ล่ะมันมีกรรมบักเก่ากรรมหนึ่งนะที่คนเมืองเขาจังอู้กันยามมีกินควางโบควางบะยามพ่อแม่ตายละเป็นมองไอ้น้อยจ่าดันเปิ้นว่าไว้ดีนะท่านผู้ฟังยามมีมีกินควางโบควางบะยามพ่อแม่ตายละเป็นมองไอ้น้อยจ่าไอ้หนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันยามมีนี่โอ้ยหินคว่างโบคว่างบะโลเอาสตางค์ไปฮือกับนักร้องนางลำฮือกับเปื่อนกับปุ๋งเอาไปเล่นการพนันไปกินเหล้ากินยาเห็นหรอทีนี้นั้นหานซับไปเรื่อย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 จนสิ้นเนื้อประดาตัวท่านผู้ฟังสิ้นเนื้อประดาตัวทรัพย์สินเงินทองนี่มีอยู่หมดหรือเมื่อหมดแล้วเนี่ยใดอ่ะก็ไปยืมเดี๋ยวถ้ามีก็น่าจะฮือนะเห็นหรอเดี๋ยวถ้ามีก็น่าจะฮือนะเนี่ยหลายคนเวลามายืมสตางค์มันอย่าว่าอีหรอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เนี่ยละ เดี๋ยวจะได้นี่แหละนะนะถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะมาคืนเลยทันทีเห็นหรอโอ้แต่ปีแล้วละปีนี้ยังมากับเกลือนะ อันนี้กับมันกันไปไล่ยืมเปิ้นคนนั้นยืมคนนี้ยืมคนนั้นจนปอคนทั้งหลายทั้งปวงที่เฮ้ยยืมเนี่ยโอ้กันเลยว่าโอ้มันมายืมมาแล้วบ่เคยคืนสักเตื่อจนบ่มีใครกล้าเฮ้ยยืมนะผู้ฟังเป็นที่เอื้อมละอากันไปนะขายที่บ้านขายที่หน้าขายส่วนขายยังโอ้ที่มีอยู่ทั้งหมดไปเป็นคนที่บ่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรสักอย่างแล้วก็จ
จากบ่มีทรัพย์สินเงินทองแห่งบ่พอมีหนี้มีสินล้นพ้นตัวท้ายที่สุดกลายเป็นขอต้านอนาถานะไปนอนเหี้ยนอนหายอยู่ตามศาลาหิมตางถ้าเป็นนั่นบ้านเฮาบ่เดียวยุคนี้ก็ไปนอนตามฟุตบาททางเดินนะไปนอนตามมันสะพานลอยอีหรอกนะขอต้านเนี่ยยามพ่อแม่อยู่กินขว้างโบขว้างบะยามพ่อแม่ตายละเปลี่ยนมาห้อยน้อยจามันตรงกับกรรมบักเก่าของคนเมืองว่าไว้แต่แท้เรื่องนี้นะบูฟังทีนี้อันอยู่มาวันหนึ่งหมู่โจรหมู่คนร้ายมาตะสมจุมนุมกันที่ศาลาที่อันลูกเศรษฐีคนเนี้ยมานอนอยู่โจรทั้งหลาย ก็พูดกับเศรษฐีว่าสูจะมาอยู่อย่างอี้ด้วยความลำบากนี่ยังนะสูยังนุ่มยังแน่นนะสูยังมีแหงนะแล้วอย่าใดมาอยู่มากินอย่างอี้มือก็มีตีนก็มีเนี่ยนี่เนาะมาเป็นโจรด้วยกันเฮาปากันไปป้นบ้านท่านป้นบ้านนี่แล้วก็เอาสตังค์มาใจกันนะอยู่สุขสบายนะพอมูค่านี่ปัดตั๊บได้เงินง่ายไปป้นไปจี้เปิ้นมางั้นมาเป็นโมเดียวกันนี่มะนั้นใจคนนั้นก็อู้ว่าเอาผมบ่ฮู้วิธีการจะไปป้นไปจี้ไผผมบ่เคยสักเตื้อนั้นผมไปจ้างโมโจรก็ตอบว่าบ่เป็นหยังบะจ้างได้จะสอนง่ายนะง่ายกว่ายากการอย่างอื่นกันเอามีดไปจี้คอเพิ่นเนี่ยนะเอามีดไปจิ้มขี้ปุ่มเพิ่นเนี่ยเพิ่นไปลักครัวเพิ่นเนี่ยมันง่ายนี่เนาะอันเอ๊ะอย่าใดดีฮะนี่เนาะทีนี้ท่านผู้ฟังมันก็กึดเนาะประจายคนนี้นะลูกเศรษฐีนะมันก็กึดไกลกึดก่อยไปมันก็บ่มีตังค์เลือกนะมันก็น่าจะดีกว่ามาอยู่อย่างเหี้ยก้าเนาะก็เลยหับปากหับคำไปอยู่กับหมู่โจรนะทีนี้นั่นผู้ฟังหมู่โจรนั่นก็ฮืออันไอ้ลูกเศรษฐีนี่กำห้าค้อนอันใหญ่นะกำค้อนอันใหญ่ฮือยืนเฝ้าหันถ้าใครมาฮึใจค้อนนี้บุบเอาเนาะเวลาไปป้นฮึสู่ท่าอยู่ตุ่มบ้านนั้นโมฆ่าจะขึ้นไปในบ้านไปลักขัวลักของสู่อยู่หันถ้าใครมาก็บุบฮึตายเนอะเห็นหรอนั่นท่านผู้ฟังโจรก็อบรมสั่งสอนหรอกวิธีการแล้วก็บอกหน้าที่เฮ้ยอย่างอย่างให้เรียบร้อยเนาะที่สำคัญก็คือสั่งไว้ว่าถ้าไผมาเจ้าของบ้านมาไผมาก็ตามแต่บุ๊บอย่างเดียวนะนี่หรออันไอ้ประจายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาเฮียนหนังสือท่านผู้ฟังกับไปค้นแอลค้นกินค้นเล่นหรอกมาหู้อย่างสักอย่างหู้บ่หู้อันอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วก็อันอย่างที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็ยืนอยู่ตามที่อันโจรเพิ่นสั่งไว้นะพอต้นทางไว้ทีนี้ท่านผู้ฟังเวลาไปป้นเนี่ยโจรก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในเรือนเอาทรัพย์สินเงินทองอย่างต่างๆแล้วก็ฮืออันไอ้หมอเนี่ย ยืนเฝ้าตางอยู่หั่นบกองนั้นนี่อยู่บ้านหนึ่งที่โจรมันเข้าไปลักเอาครัวเอาอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเจ้าของบ้านเนี่ยหู้ตัวนะก็ปากันเดือดนั้นสั่นเล่าไอ้โจรโมนี่กันหนีไปคนละตีคนละต่างนั้นหมู่คนในเฮือนเนี่ยในบ้านน่ะก็ปากันวิ่งออกมานะพร้อมกับเสาะหาโจรหรอโจรล่นไล่อ่ะ
เซาะไปเซาะมาก็หันก็ชายคนนี้ยืนอยู่ที่ประตูก็ได้เอิ้นบอกว่าโอ้อันนี้คนร้ายอยู่เนี่ยคนแล้วเนี่ยหมู่เฮามาช่วยกันยับหมู่เฮามาช่วยกันยับนี่เนาะหันเอาค้อนบุกคนร้ายยับคนร้ายไว้แทนบ่ป้อนะที่บุบเนี่ยท่านผู้ฟังบุบมันคือบุบตีนพร้อมนะเสร็จแล้วก็นำคนร้ายนั้นไปส่งต่างกาลพระราชาเปิ้นติดตามลำตัวโจรมูนี้มาเมินแล้วตัวยับนับมาได้สักเตื้อแต่คราวนี้เนี่ยชาวบ้านยับมาพระราชาก็เลยสนใจก็เลยบอกเฮืออันหมู่ชาวบ้านที่ยับโจรเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระราชาหมู่ชาวบ้านกราบทูลพระราชาว่าอันขอเดชะคนนี้เป็นโจรอันหมู่ผมนี่ยับได้ที่ปากกลางท่านพระราชาก็มีพระบัญชาเฮือตำรวจเฮือทหารเฮือศาลที่พักษาลงโทษก็บอกว่าอันเอาโจรคนนี้ไปตัดคอเห็นเด้อหมู่ทหารหมู่ตำรวจ หมู่ศาลต่างๆรับพระราชโองการกันยับกระจายคนนี้แล้วก็มัดมือไขว้หลังท่านผู้ฟังเมื่อมัดมือไขว้หลังแล้วเดินไปตัวหนตางเดินไปตัวหนตางแห่แห่นแตนแต้ไประหว่างที่เดินไปตัวหนตางเนี่ยหมู่ชาวบ้านชาวจองก็โพนธนาด่าเอาอย่างขว้างสะปะสะเปดเนาะอันเดินไปตัวตางเมื่อถึงทางสี่แผ่นนอกจากจะโดนชาวบ้านเอาบ่อหินขว้างโดนสาบแช่งโดนบุกโดนตีแล้วบ่อกองไปถึงทางสี่แผงสี่แยกอ่ะก็เอาไม่แซ่หวายเขี้ยนนะแล้วก็เอาไปที่อันลานประหารท่านผู้ฟังทีนี้ประชาชาวบ้านจะจองก็ปากันแตกตื่นก็ปากันไปพอนะปากันไปที่ลานประหารก็ในขณะนั้นท่านผู้ฟังมีแม่หญิงงามเมืองคนหนึ่งแม่หญิงงามเมืองนี่เป็นตำแหน่งที่พระราชาเป็นตั้งให้นะเป็นหญิงเป็นนักขระโสเพณีเป็นหญิงงามเมืองเป็นโสเพณีคือโสเพณีในสมัยตะก่อนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีหน้ามีตาพระราชาจะเป็นคนแต่งตั้งให้อยู่เนาะก็ในขณะที่กำลังจะประหารกระจายคนนี้โลกเศรษฐีเนี่ยจากโลกเศรษฐีมาเป็นโจรแต่ตอนนี้เป็นนักโทษประหารนางนักขละโสเพณีเลยดีงามเมืองที่ชื่อว่าสุรสาจะยืนอยู่ที่ปราสาทของตัวเก่าพอกอยออกไปตามหน้าต่างกระหันกระจายคนนี้ถูกนำไปนะตัวตามแห่เห็นแต่แต่ไปโดนเปิ่นเอามาเห็นบุ๊บนะเอาอย่างต่างๆกลับไปถึงงานลานประหารเผอิญว่านางจำได้ว่าเออพ่อชายคนนี้ตะก่อนได้เลี้ยงดูได้อุปถัมภ์บำรุงมาก็ขึ้นกอยขึ้นสำนึกในคุณของพ่อชายคนนี้นะอันนี้ถ้าจำเป็นข้อดีอันเดียวของการที่อันเลี้ยงดูนางบำเรอเลี้ยงนางโสเพณีเอาสตังไปฮือหมู่ถ้าเป็นสมัยบ่เดียวกับนักร้องอันนะยังอ่ะสถานบันเทิงอย่างต่างๆเนี่ยหมู่คนขายเหล้าขายยาไม่หยาไม่ยิงเนาะก็เป็นบุญเป็นกุศลของพ่อใจคนนี้อ่ะที่มันยังมาถึงตีถึงตางก่ะเนาะอันนางก็ลำลึกนึกถึงว่าโอ้ปัจจัยคนนี้มันเคยเลี้ยงดูเฮาเอาสตังเฮานักเนี่ยปอกอยเฮาก็เกิดความเอ็นดูสงสารปัจจัยคนนี้นะ
ก็เลยจากคนที่รวยที่สุดในเมืองก็กลายเป็นคนที่มันมีอย่างสักอย่างจนไปเป็นโจรเป็นขโมยจนได้ยับมาแล้วก็ไปถูกประหารโอ้น่าเอ็นดูก็เลยเอาขนมนะขนมต้มสี่แก่นแล้วก็น้ำดื่มให้คนเอาไปให้แล้วก็ได้แจ้งได้บอกกับอันเจ้าหน้าที่ที่เปิ่นดูแลเรื่องการประหารนี่ว่าโอ้ขอเจ้านายอันขอให้ก็จ่ายคนนี้กินขนมกินน้ำเนี่ยก่อนจะก็ลงโทษนะข้าเจ้าขอร้องเตอะนี่เนาะอันท่านผู้ฟังในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ได้ตรวจดูด้วยทิพยจักษุญาณก็หันว่าพ่อใจคนนั้นจะถึงความวอดวายด้วยแรงกรุณาเตือนใจคิดว่าพ่อใจคนนี้บ่เคยทำบุญบ่เคยกินเคยตานวัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหว้ทำแต่บาปกินแอลเล่นแถมบ่พอเป็นคนที่บ่าเคารพในธรรมะฟังคำทำกินน้ำพริกน้ำกับข้าวฟังคำขี้เล่ากินหลับกับข้าวถึงวันเนี่ยมันว่าอีตลอดเวลาบ่นึกถึงศีลถึงธรรมวัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหว้กินแต่เหล้าเมาแต่ยานะมกมุ่นอยู่กับอบายมุขพระโมคคัลลานะก็พิจารณาว่าอย่างอี้เนี่ยก็ไปเกิดในหม้อนรกแน่นอนทีนี้ถ้าอันถ้าเป็นอย่างอี้เนี่ยถ้าเขาไปโผล่ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก่อนฮะหรือว่าจะไปเกิดที่ไหนนี่นะถ้าหมอกคลานะก็เกิดอันถ้าหมอกคลานะก็บอกว่าถ้าเขาไปโผล่ก่อนมันตายเนี่ยมันถ้าจะเป็นบุญได้เขาจะเป็นที่เปิ่งของพ่อใจคนนี้พอพระโมคคัลลานะเกิดอย่างนั้นแล้วจะเกิดอันความเอ็นดู คนนี้พ่อใจคนนี้ก็เตียวไปหาพ่อใจคนนี้ในขณะที่อันนางนักขละโสเภณี เอาน้ำเอาขนมไปฮื้อกำลังจะหับน้ำหับขนมมากินก็หันใจพระโมคคัลลานะเมื่อหันพระโมคคัลลานะหันพระหันเจ้าก็จิตใจมันเป็นกุศลขึ้นมาก็กลอยขึ้นมาในใจมันบอกว่าเฮาจะถูกโทษประหารบัดเดี๋ยวนี้จะมีประโยชน์อะยังกับเฮาที่จะไปกินขนมหมู่นี้เพราะฉะนั้นเฮาจะเอาขนมกับน้ำนี้ไปเป็นเสบียงเอาไว้ในภพหน้าชาติหน้าไว้ในปรโลกเสร็จแล้วเขาก็ไอ้พ่อใจคนนี้มันก็ตานขนมกับน้ำดื่มนะเฮ้กับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเพื่อจะเจริญความเรื่องใสศรัทธาของพ่อใจคนนี้เมื่อพ่อใจคนนี้กำลังพอกอยอยู่พระเถระก็นั่งในที่หั่นเมื่อนั่งแล้วก็หับเอาอันขนมกับข้าวของพระใจคนนี้เมื่อหับแล้วปุ๊บก็ลุกขึ้นไปนะนั่งแหมข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาขนมกับน้ำนั้นมาฉันฝ่ายพระใจคนนั้นท่านผู้ฟังถูกเพชฌฆาตนำไปสู่ที่ประหารแล้วก็ถูกประหารด้วยบุญที่เขาทำไว้ในขณะก่อนตายท
ทำบุญกับพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นพระอรหันต์อันเป็นบุญญาเขตอย่างยอดเยี่ยมจิตดวงสุดท้ายมันเป็นกุศลก็นำให้เขามีคุณสมบัติเป็นผู้ควรที่จะไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงนะคือก่อนตายได้ทำบุญกับพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่เป็นผู้มีเอตทัคคะเป็นเลิศในด้านของมิริดเดชเนาะโดยบุญเนี่ย ก็สามารถที่จะทำเพื่อไปเกิดในเทวโลกคือโลกเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาที่มันอยู่ชั้นสูงขึ้นไปอ่ะแต่พอเหตุที่ปัจจัยคนนี้มีจิตเศร้าหมองในเวลาใกล้จะตายนะอันด้วยจิตที่เป็นอกุศลและด้วยบาปด้วยกรรมด้วยเป็นอย่างต่างๆที่ยะมาก็ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำเป็นลูกะเทวดาเป็นเทวดาที่รักษาต้นไม้นะเป็นฮวรุขะเทวดาอยู่ที่ต้นไทรใหญ่นะต้นหนึ่งในป่าในดอยปุ้นอันท่านผู้ฟังตัดเนี่ยมันทำให้เราได้หันหลายอย่างชีวิตของคนเนี่ยมันจะไปทางหน้าอย่างใดมันจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับจิตของเราขึ้นอยู่กับเหตุและผลอันจิตดวงสุดท้ายก่อนตายเนี่ยถ้าเป็นกุศลก็จะไปที่ที่มันดีถึงแม้ว่าจะเนี่ยบ่ดีมาก่อนนะแต่มันก็เป็นไปได้ยากที่จะไปที่ที่ดีกับคนที่ทำบ่ดีมาตลอดชีวิตนะขึ้นอยู่กับว่าจิตมันแห้งแค่ไหนในขณะจิตที่จะตายแต่ว่าเมื่อไปเสวยบุญจากการไปเกิดในที่ที่ดีแล้วหมดท่านแล้วก็ต้องรับกรรมที่ได้ทำไว้แต่ว่าหากไปเกิดในที่ที่ดีเพราะจิตดวงสุดท้ายเป็นกุศลไปสร้างบุญเพิ่มไปเติมบุญต่อไปก่อบุญใหม่ไปใส่บุญแถมกรรมที่ยะมาเนี่ยมันก็บัตันตัวบัตันถ้ากรรมนั้นมาได้เป็นอนันตริยกรรมนะแสดงว่าเราสามารถเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเอาความผิดพลาดมาเป็นการแก้ไขได้ด้วยคติธรรมนี้ด้วยหลักการนี้คือเรื่องของจิตดวงสุดท้ายก่อนตายถ้าจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกนะถ้าจิตดีก็ไปสู่สุขติสัมปรายภพด้วยหลักการนี้ท่านผู้ฟังด้วยความเชื่อนี้ของพระพุทธศาสนาเฮาก็เลยมีธรรมเนียมว่าโอ้คนก่อนตายเวลาเป็นใกล้จะตายหูคิดว่าจะตายเหมือนกับนิมนต์พระเจ้าไปเตะมหาวิบากเตะทำมาลายโพธิ์โลกเตะทำที่มันเป็นกุศลลืมพระเจ้าพระเนนบ่มีเสาะหามาได้บัดนั้นลูกหลานตันเต้าทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ตัวหั่นก็โอ้กึดเน้อแม่เน้อกึดถึงเน้อป้อเน้อถึงบุญถึงกุศลถึงการกินการด้านของเฮาเอี่ยลำดับลำดามาสมัยนั้นจำได้ก่อป้อนั้นไปตามที่วัดหั่นวัดนี้เอี่ยเฮ้ยป้อเฮ้ยแม่ที่ใกล้จะตายหรือคนที่ใกล้จะตายเนี่ยกึดถึงศีลกึดถึงธรรมกึดถึงบุญถึงกุศลพอเวลาตายไปด้วยจิตที่มันเป็นกุศลมันก็จะได้ไปเกิดที่ที่ดีแต่ถ้าว่าคนที่ใกล้จะตายนั้นได้สั่งสมบุญทำบุญสุนทานจิตใจอยู่ในธรรมอ่ะจิตใจตั้งอยู่บนศีลบนธรรมมันก็กึดออกง่ายเพราะได้ยะมาตลอดแต่สำหรับคนที่บ่เคยยะเลยมันกึดยากนะกึดยากกึดบ่เข้าบ่ออกแต่โชคดีที่พอใจคนนี้นะพระโมคคัลลานะมาโพธิ์ท่านผู้ฟังอันก็ต้องยกคุณความดีให้กับอันหญิงโสเภณีนะที่เอาขนม4แก่นน้ำ1ขวดเอาไปให้ประจายคนนี้กินก่อนตายประจายคนนี้มันก็สำนึกขึ้นได้นะก็เปิ้นว่านั่นนะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตายามมีเป็นเศรษฐีมีเงินทองปอดต้อใช้วันละปันใช้ไป100ปีก็ยังมาหมดเนี่ยใช้วันละปัน100ปีก็ยังหมดว่าต้องรวยขนาดนั้นมันบอกเกยกินเกยตานอย่างสักอย่างเลยนะวัดบักวัดบักข้าวพระเจ้าบอกว่าแทนบ่ป้อบ่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญพร้อมฟังกรรมทำกินนั่งพริกดำกับข้าวฟังกรรมขี้เหล้ากินลาบกับข้าวถึงวันเนี่ย
แต่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพิ่นเอาขนมมาให้กินเอาน้ำมาให้กินก่อนตายเพราะนางโสเภณีเกิดขึ้นได้ว่าโอ้สมัยมันมั่งมันมีเนี่ยมันก็มาเอาสตางค์มาให้เฮาโลมาเลี้ยงดูเฮาโลเอาละเฮาก็จะทำบุญกับมันตั้งน้อยให้มันได้กินเนี่ยเป็นที่น่าเอ็นดูสังเวชเนาะอันในหมอนี้อันในหับในหับอันของกินควาตานมาแล้วแต่นี่มันจะกินได้ไปสัตตาหันใส่พระโมกขลานะพระโมกขลานะมาโพดไม่ใช่โพดการโพดของพระโมกขลานะนี่ไม่ใช่ว่าจะใจฤทธิ์ใจเดชโดนบันดาลให้พอใจคนนี้พ้นจากเคราะห์จากกรรมจากสิ่งที่เคยทำมาใช่นะเพียงแต่เพื่อนได้ทำบุญเออพอใจนี้ได้ทำบุญพอใจคนนี้บอกกองนั้นตุเจ้าพระสงฆ์ก็คือพระโมกขลานะก็กึดขึ้นว่าเออขนมสี่แก่นนี้น้ำขวดนี้เฮากินไปก็เต่าอันนะเฮาตั้งแต่ใหญ่น้อยมาถึงใหญ่จนถึงบัดเดียวนี้บ่เคยกินเคยทานสักเตื้อก็เอาละเฮาทำบุญดีกว่าเอาบุญนี้เป็นเสบียงบุญเอาไว้ในไปหน้าเผื่อเฮาจะไปเกิดในภพภูมิที่มันดีเกิดได้มีกรรมกึดที่มันดีเป็นสมาธิเนี่ยก็ตานไปเนี่ยกึดได้มายามสายนะบ้านเฮาเมืองเฮาก็ฮ้องว่าพระพระห่มใกล้แจ้งท่านผู้ฟังนะโอ้นอนหนาวมานะที่แท้พระห่มอยู่ข้างท่านบ่ได้เอามาตุ้มซะครับเพื่อใกล้จะแจ้งแล้วก็เอามาตุ้มได้อุ่นเนี่ยกรรมเดียวก็แจ้งแล้วต้องลุกละเนี่ยควายแล้วเนาะคือเมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไปเผื่อหูขิงน้ำปิงปอแห้งนะเผื่อหูแจ้งปอแห้งและน้ำปิงเป็นว่าอย่างนั้นนี่นี่ด้านผู้ฟังโดยอานิสงส์นี้ถ้าบ่เคยยะกรรมนะเอากุศลกรรมมาก่อนนี่นะก็คงได้ไปเกิดนะได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงด้วยบุญที่ทำกับพระอรหันต์ซึ่งเป็นบุญยเขตพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายซ้ำไปเจอใส่พระอรหันต์ผู้เป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศทางด้านฤทธิเดชเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นมือสองของพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้เนี่ยบุญกุศลมันแห้งโลกแต่ด้วยความที่อันมันบัดได้สั่งสมมานะมันบัดได้สั่งสมมาอย่างมาตลอดก็เลยอันได้แค่ไปเป็นลูกคะเทวดาไปเป็นเทวดาชั้นต่ำอยู่เฝ้าเกาะต้นไทรในป่าในดอยปุ้นก็ยังดีท่านผู้ฟังยังดีกว่าไปตกมรหกนะทีนี้อันเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ในสมัยหลังพุทธกาลนะพระอัฏฐกถาจารย์คนที่เปิ้นอธิบายพระไตรปิฎกเนี่ยเปิ้นก็อู้เอ๋ยเล่าว่าถ้าในสมัยหนุ่มละอ่อนคนนี้พอใจคนนี้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวตนดีดำรงวงศกุลไปเนี่ยนะคือเจริญรอยตามป่อเป็นคนเสาะว่าหากินเป็นคนค้าขายแบบไปแอวไปกินไปเล่นแบบไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไปสัมมาเลเทเมานี่นะโอ้ละอ่อนประจายคนนี้เนี่ยจะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งและเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยกว่าเศรษฐีทั้งหลายในเมืองนั้นอันนี้ถ้าสมัยยำนมนะเอาละยำเป็นละอ่อนในปฐมวัยในมัชฌิมวัยวัยกลางคนก็คือวัยที่เขาเป็นอยู่ณวันนี้ถ้าเขาคนขวายนะในวัยกลางคนบ่ไปยุ่งกับอบายมุขบ่ไปกินเหล้าเมายามขยันมันเพียนบ่ขี้ค้านนี่เขาก็จะเป็นเศรษฐีในวัยสุดท้ายก็คือปุณณะใกล้ตายก็จะได้เป็นเศรษฐีทีนี้แหมอย่างหนึ่งถ้าในวัยละอ่อนปฐมวัยโมนี้ถ้าเขาได้บวชเนี่ยก็จะเป็นพระอรหันต์ถ้าบวชในณวัยที่โดนประหารเนี่ยเขาก็จะได้เป็นพระสกิทาคามีหรือพระอนาคามีถ้าบวชยามเท่า
เขาก็จะได้เป็นพระโสดาบันแต่เพราะว่าเขาไปคบเปื้อนคบฝูงที่มันบ่ดีเขาก็เลยไปเป็นนักเลงไม่ยิงนะเป็นคนที่ชอบแอวไม่ยิงแอวมาขำมาคืนนั่นถ้าเป็นสมัยบ่เดียวกับไปติดสาวร้านอาหารเป็นขี้เหล้าคนกินเหล้าเมายายินดีแต่ในเรื่องทุจริตต่างๆเป็นคนที่เอื้อเฟื้อในกุศลธรรมก็เลยเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงนะถึงความย่อยยับใหญ่หลวงโดยลำดับเพราะสาเหตุที่ไปคบมิตรชั่วนั้นท่านผู้ฟังในเวลาต่อมาหลังจากที่ก็ใจคนนั้นไปเกิดเป็นลูกะเทวดาอยู่ที่ต้นไทรในป่าในป่าในเวลาหลังจากนั้นไปสักระยะหนึ่งนางนคระโสเภณีหรือว่าหญิงงามเมืองเนี่ยนางสุรสาเนี่ยนางสุรสาตาที่เล่ามาก็คือเป็นคนที่เอาขนม4ก้อนน้ำหนึ่งขวดไปงื้อพ่อชายคนนี้ก่อนที่จะโดนประหารเพราะกึดทนได้ว่าสมัยตะก่อนพ่อชายคนนี้เคยเลี้ยงดูมานางไปแอวสวนเทวดาตอนนี้ท่านผู้ฟังหันใส่นางสุราสาจะเกิดกามราคะเกิดกามราคะใจลิดเด็ดเนรมิตนะเมื่อวันนี้มันมืดแล้วก็ปานางสุราสาเนี่ยไปอยู่โดยตัวเก่า7วัน7คืนแล้วก็ได้แนะนำตัวเก่าแกนางสุรสาว่าเฮาเนี่ยเป็นไผเล่าไผตามรับลำดาแม่ของนางสุรสาก็เอ๊ะอย่างไรฮะลูกสาวหายออกจากบ้านไป7วันเนี่ยบ่ปิกมาคำเตื่อเทวดามันหักมันลักไปอยู่ไปตัวท่าน7วันก็ล่นไปเสาะหาไปหาบ้านใต้ไปหาเบิ้นเหนือไปท่านไปนี่จะบ้านจะจองก็เออมันอย่างใดฮะเป็นดีเอ็นดูนะลูกหายเนี่ยก็เลยแนะนำว่าเอาละอันพระมหาโมคคลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถ้าจะรู้ว่าอันนางสุรสาเนี่ยไปที่ไหนทางใดอันแม่ไปหาพระโมคคลานะเตเดี๋ยวแม่ถึงหูเดี๋ยวเพิ่นถึงบอกนี่เนาะทีนี้ท่านผู้ฟังนางแม่ของนางสุรสาเนี่ยก็ไปเสาะหาพระโมคคัลลานะเข้าไปกราบไปไหว้ไปสาพระโมคคัลลานะไปขอความเมตตาพระโมคคัลลานะนะนั้นท่านผู้ฟังหลังจากที่แม่ของนางสุรสาไปหาพระโมคคัลลานะแล้วพระโมคคัลลานะก็อู้เอ๋ยว่าในวันที่7แต่วันนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมในพระเวโรวันมหาวิหารยายจะหันลูกสาวอยู่หลังสุดของคนที่มาฟังธรรมอันมันเป็นแต่กะฮะนี่เนาะอย่างที่เปิ้นว่ากะฮะเนาะแต่บอกองันพอถึงวันนางแม่ของนางสุรสาเนี่ยก็เข้าไปในที่เปิ้นเตะทำ
นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่วัดเวฬุวันนางกลับไปแล้วก็ไปอยู่ทางหลังเออก็ไปปะแต่ดปะปุ๊บก็นั้นหูหันนะอ๋อว่าเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะแม่จะมาปะแม่นางสุรสาจะมาปะนางสุรสาเนี่ยท่านผู้ฟังนางสุรสาที่อยู่กับเทวดาเทวบุตรนั้นนางสุรสาก็อู้เอ่ยกับเทวบุตรว่านี่เทวดาเฮาอยู่ด้วยกันนี่มันไม่ใช่ภพภูมิของเฮานะวันนี้เป็นวันที่7แล้วแม่ของเฮาเนี่ยบ่หันเฮามา7วันเพิ่นก็จะตุกจะเศร้าจะโศกก็จะเสาะหาเอาละเทพบุตรขอเถอะขอป้าเฮาเนี่ยไปหาแม่ไปหาแม่แม่อันของนางสุรสารเนี่ยอย่างที่บอกมากองอันไปหาพ่อหมกคลานะพ่อหมกคลานะก็บอกว่าเนี่ยวันที่7เนี่ยงานหาได้7วันแล้วมันก่อนเนี่ยวันเนี้ยไปนั่งได้ที่สุดหมู่ที่ฟังธรรมมันไปอยู่หลังพุทธเดี๋ยวปะลูกสาวฮะแน่เนาะนางก็ไปเสาะไปหาก็ไปปะแตะท่านผู้ฟังนางไปปะแตะนั้นท่านผู้ฟังเมื่อเจ้าบ้านเจ้าจองหันนางสุรสาอยู่ตายที่สุดของคนที่มานั่งฟังธรรมในวัดเวฬุวันเจ้าบ้านเจ้าจองก็ถามต่อกล่าวนั้นกับนางสุรสาว่าโอ้น้องไปไหนมาเนี่ยแม่เสาะหานะบะเปาะบะปะบะโปบะไปเสาะไปหาเป็นที่ไรลำพันโอ้ว่าลูกหายไปอย่างไรไปอย่าไปวุ่นวายกันเนี่ยนางสุรสาก็เล่าให้บรรดาเจ้าบ้านเจ้าจองที่อยู่ในวัดท่านฟังมาก็เทพบุตรนะกะเทวดานะกะที่เขาใส่ฮะน่ะมันลักไปนะมันตาไปอยู่โดยบ่ได้เนี่ยเอาชาวบ้านชาวจอมเพิ่นก็บอกว่ายังใดเนี่ยขนาดไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาก็ยังเหยะบาปละบ่เคยเหยะเหยะกุศลว่าเลยยังได้เกิดเป็นเทวดาได้แล้วไปเกิดเป็นเทวดากันยังเนี่ยบ่ดีอยู่นะนี่เนาะเออแล้วอย่างใดเนี่ยแล้วมันไปเกิดเป็นเทวดาอย่างใดนางสุรสาก็เล่าว่าก็ พอใจคนนี้ที่เป็นเทวดาเนี่ยได้ถวายขนมแล้วก็น้ําดื่มที่เฮาเอาไปให้มันน่ะมันก็แทนที่มันจะกินมันบ่กินซะครับมันก็เลยก่อนตายมันก็ไปตานให้กับพระโมคคัลลานะด้วยบุญนี้ก็ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเจ้าบ้านจะจองได้ฟังดังนั้นก็เกิดความอัศจรรย์ใจก็เคยปากันขึ้นว่าเอาป้าใจคนนี้ได้กระทำบุญแม้น้อยมานักในพระอรหันต์ผู้ชื่อว่าเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลกจึงนำให้ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรนะเอออันนี้มาธรรมดาตัวเนี่ยขนาดมันเนี่ยบาปบ่เคยทําบุญยังกินแต่เหล้าเมาแต่ยาแอลสาวคุกเขาอบายมุขก่อนตายจะโดนประหารมันได้ทําบุญกับพระอรหันต์น้อยเดียวเนี่ยโอ้มันจะธรรมดาทีนี้เรื่องหมู่นี้ก็ตุเจ้าพระสงฆ์เพิ่นได้ยินได้ฟังท่านผู้ฟังก็เอาเรื่องนี้ไปกราบทูลเป็นเล่าไปบอกให้กับพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วทุกเจ้ามาเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เป็นภาษิตคาถาท่านผู้ฟัง
เรื่องนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทายิกาทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแต่การบริจาคทายธรรมของทายกทายิกาผู้ฮือแก่ปฏิฆะหกผู้รับนั้นพืชนาและการหว่านพืชนี้ย่อมฮือเกิดผลแก่พวกเปรตและทายกทายิกาผู้ฮือเปรตทั้งหลายย่อมปากันบริโภคผลนั้นทายกทายิกาย่อมเจริญด้วยบุญทายกทายิกาทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรตทั้งหลายขั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์อันท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ตานแล้วก็มีข้อคิดหลายหลายแง่มุมที่จะอันทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นบทเรียนสอนใจเขาได้หลายอย่างอย่างแรกท่านผู้ฟังอย่างแรกเลยพูดถึงเรื่องของคนที่บ่เคยทำบุญสุนทานอย่างมาก่อนเลยก่อนตายนะก็ได้ตานขนมกับน้ำขนม4ก้อนนะถ้าเป็นบ้านเฮาก็ขนมข้าวต้มกล้วยหรือขนมจ๊อก4อันกับน้ำขวดหนึ่งเฮ้ยครับพระอรหันต์คือพระโมคคัลลานะยึดดวงสุดท้ายเป็นกุศลไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าทำบุญทำกุศลยังดีมาก่อนเนี่ยโอ้ก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงแต่ด้วยความที่บ่เคยทำบุญสุนทานยังมาก่อนแถมป้อไปเป็นโจรป้นอย่างป้นนี่เนาะไปป้นครั้งแรกก็ซวยแล้วท่านผู้ฟังโดนยับพระราชากับตัดสินประหารเนี่ยแต่ได้บุญนี้นะก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้เป็นอันหนึ่งท่านผู้ฟังที่ทำเมื่อเขาได้หันว่าจิตดวงสุดท้ายสำคัญครูบาอาจารย์หรือแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสอนไว้ว่าจงใช้ชีวิตอย่าประมาทถ้าเราไปพอกอยถึงปัจฉิมโอวาทก็คือโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าโอ้ภิกษุทั้งหลายเธอจงดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทเถิดคือจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเก่าอยู่เสมอรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจอันอย่างควรทำอันอย่างบ่ควรทำที่จริงคนเฮาหูมดท่านผู้ฟังว่าอันอย่างดีอย่างบ่ดีแต่ที่มันทำมันเนี่ยอยู่เพราะมันอดบ่ได้นะเข้าลักษณะที่เพิ่นบอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้อย่างเงี้ยจะได้ให้อดได้ก็คือจะต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องที่จะบ่ทำเมื่อเฮานั่นเป็นคนที่ไปทำความชั่วนะคือถ้าเฮารักษากายของเฮาวาจาของเฮาใจของเฮาให้มันสุจริตมีเปิ้นบอกว่าวจีสุจริตมโนสุจริตนะกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยไว้ปัดเป็นประจำสม่ำเสมอตอนที่เฮาอยู่เป็นคนเฮาก็มีความสุขตอนที่เฮาตายไปแล้วก็มีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ตั้งอันนี้อันแรกเนาะเหมือนที่บอกว่าจิตดวงสุดท้ายสำคัญนะอันที่สองอันโอ้ถึงเรื่องระบบการตานท่านผู้ฟังเรื่องนี้โอ้ถึงเรื่องการตานตอนสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในท้ายๆของเรื่องนี้น่าฟังนะแล้วมันเป็นหลักการเพิ่นบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทายิกาทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด้วยพืชคนย่อมเกิดแต่การบริจาคทายธรรมของทายกทายิกาผู้ฮื้อแก่ปฏิฆะหกผู้รับนั้นพืชนาและการหว่านพืชนี้ย่อมได้ย่อมฮื้อเกิดผลแก่พวกเปรตและทายกทายิกาผู้ฮื้อเปรตทั้งหลายย่อมพากันบริโภคผลนั้นทายกทายิกาย่อมเจริญด้วยบุญทายกทายิกาทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศฮื้อเปรตทั้งหลายขั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปเกิดในสวรรค์นั่นนั่นผู้ฟังระบบการตานมันเป็นอย่างนี้การทำบุญเนี่ยมันมี10วิธีพี่น้องว่าบุญกิริยาวัตถุ10การทำบุญนี่นะพี่น้องว่าบุญกิริยาวัตถุ10มีวิธีการทำอยู่10วิธีอันแรกเลยทานใหม่บุญที่เกิดจากการเฮือทานซึ่งย่อยที่สุด ทำยากที่สุดในพุทธศาสนานะ
โดยหลักการหลายคนก็เกิดขึ้นมาในใจว่าพระอาจารย์มันจะไปยากในอย่างก็เอาครัวไปตาทั้งทุกเจ้าเลยมันก็เป็นบุญแล้วลูกนี่เนาะมันยากกระติว่ารายละเอียดภาษาวิชาการมันว่าดีเทลมันนักรายละเอียดมันนักทำบุญในการเทิดทานเนี่ยเพิ่นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะส่วนแรกเป็นส่วนของคนฮื้อเพิ่นฮ้องว่าทายกทายิกาผู้ให้เนี่ยฮ้องว่าทายกทายิกาถ้าคนฮื้อคนตานเป็นพ่อใจเพิ่นฮ้องว่าทายกคนตานเป็นหญิงไม่หญิงเพิ่นฮ้องว่าทายิกานะอันนี้คือคนฮื้อคนฮื้อนั่นต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างบ่เอาภาษาบาลีมาอู้แต่ว่าสรุปเพื่อเข้าใจง่ายก็คือ1เป็นคนที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำบุญนะเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำบุญก็คือการทำบุญนี่ก็คือเอาสิ่งของเนี่ยมาทานให้กับพระสงฆ์แล้วสิ่งของที่เอามาทานให้กับพระสงฆ์เนี่ยต้องเป็นสิ่งของที่พระสงฆ์ใจมาใจเวลาเขาไปทานนี่มุ่งไปที่คนตายแต่ต้องมุ่งไปที่คนอยู่ก็คือพระสงฆ์เป็นหลักเอาคือเอาครัวไปทานให้พระสงฆ์ครัวที่เอาไปตายเนื้อพระสงฆ์ก็คือครัวที่พระสงฆ์ได้ใจแล้วเมื่อเปิ้นใจแล้วเมื่อเปิ้นรับแล้วก็อุทิศบุญนี้เอาไปให้กับคนตายแต่ถึงวันนี้เฮาเนี่ยปิ้นหลวงตาฟังอันอีป้อเนี่ยเฮามักอะไรยังอ่ะเฮาก็เอากับข้าวที่อีป้อมักเนี่ยไปตานเนี่ยโอ้ฝันหันแม่บ่ได้ใส่เสื้อเลยนี่ก็ไปซื้อเสื้อมากระแล้งนะเสื้อมาเก่าตามันสิ้นมาตาดแทนที่จะไปซื้อผ้าเหลืองเนี่ยคือที่ผ่านมาเวลาเฮาตาดเนี่ยเฮาไม่ได้มุ่งไปที่พระเฮามุ่งไปที่คนตายอันเนี้ยข้อแรกเนี่ยก็คือเข้าใจในการตาดเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะเฮาบ่เข้าใจในการตาดบ่ฮู้บ่เข้าใจในการตาดคุณสมบัติของทายกทายิกาเกี่ยวกับการทำบุญด้วยการคือตานข้อแรกคือต้องรู้ต้องเข้าใจในการตานว่าการตานนี้เขาต้องเอาครัวไปตานให้กับตุเจ้าแล้วครัวที่เอาไปตานนั้นต้องเป็นของที่มันเหมาะสมกับตุเจ้าอย่างจะเอาผ้าไปตานเนี่ยหันพ่อแม่มาได้ใส่เสื้อใส่ผ้าไม่ใช่ว่าเอาเสื้อผ้าของคนเฒ่าไปตานแต่มันต้องเป็นผ้าเหลืองผ้าที่เปิ้นใช้ไม่ใช่ว่าเอาละฟังพระอาจารย์แล้วหันฝันหันอีป่อฝันหันอีแม่ใส่เสื้อผ้าเก่าให้เพิ่นใส่ก็จะลือจะลาไปร้านสังกันดานไปซื้อผ้าเหลืองมาตานเลยอันนั้นก็ได้อยู่แต่มันแบบถึงตีมันนะหลายคนโอ้มันยังได้หมอผ้าอาจารย์ก็ต้องไปพอว่าเพิ่นใส่สีไอ้หยังเพิ่นใส่สีเหลืองกาเหลืองขมิ้นกาสีราชนิยมกาสีกรักกาอย่าไปพอนอกจากสีละเบอร์เนี่ยขนาดเนี่ยสำคัญก็ซื้อไปซื้อตาลตนใดอ่ะตนนี้ตนนั่นอ๋อเปิ้นใส่เบอร์หยังสีหยังเนี่ยก็ไปตาลแต่ถ้าจะเลือจะลาไปวัดเปิ้นอยู่ตนเดียวรูปเดียวสมมุติเปิ้นใส่สีราชนิยมเขาซื้อสีเหลืองไปเปิ้นเดี๋ยวเปิ้นก็ไม่ได้ใจแอมปอนะถึงจะซื้อสีราชนิยมแต่มันเบอร์มันน้อยอ่ะเปิ้นตัวใหญ่แล้วอ้วนดอกเนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจในการทำบุญเข้าใจว่าการทานเนี่ยมุ่งไปที่พระสงฆ์ไม่ใช่มุ่งไปที่คนตายของอะไรยังก็ตามที่จะทานเนี่ยต้องเป็นของที่พระสงฆ์เปิ้นใจไม่ใช่เป็นของที่คนตายใจลูกน้อยตายไปลูกตายตั้งแต่น้อยเป็นละอ่อนอยู่โอ้กึดกอยหาลูกลูกมาเข้าฝันก็ดีอย่างก็ดีฝันถึงลูกก็ดีเอาของละอ่อนทั้งหมดเป็นผ้าอ้อมเป็นขวดนมของเล่นบล็อกก็แก๊กเป็นเสื้อผ้าละอ่อนไปตาตุ๊ดเจ้าไม่สามารถได้บนสักอย่างนะแต่ว่ามันของตายมันเหมาะสมสำหรับผู้รับมันไม่ได้มุ่งไปที่พระสงฆ์แต่มุ่งไปที่คนตายโดยหลักการแล้วมันต้องมุ่งไปที่พระสงฆ์ไม่ได้มุ่งไปที่คนตายเพราะฉะนั้นต้องพอนะต้องเข้าใจในการตานอันนี้คือคนตานนะมันยังมีหันอันหนึ่งก็คือก่อนเจตนาก่อนตานเจตนาขณะตานเจตนาหลังตานอันนี้สำหรับคนตานที่ห้องวัดทายกทายิกาที่สำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจในการทำบุญต้องรู้ว่าทำบุญเนี่ยมุ่งไปที่ตัวพระสงฆ์ไม่ได้มุ่งไปที่ตัวคนตายอันนี้เป็นหลักเนาะแล้วตานเนี่ยเป้าหมายของการตานคือการสละความโลภออกจากตัวเก่าเนี่ยอันนี้คือคนตานสองของที่ตานของที่ตานต้องมีสองอย่างนะหนึ่งเป็นของที่
เหมาะสมกับพระสงฆ์นะอันดับแรกเลยนะเป็นของที่มันเหมาะสมกับพระสงฆ์ไตรยธรรมที่อมตะเนี่ย อย่างที่ว่าเนี่ยหันปานหันลูกที่ตายไปแล้วก็เอาควาละอ่อนมาตามนี่มันก็ผิดแล้วต้องเป็นของที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์สองเป็นของที่ที่หามาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมคือไปลักไปจกไผมาด้วยคติความเชื่อนี้ด้วยหลักการนี้ก็เลยมีพิธีกรรมอันหนึ่งที่เราจะทำก่อนตานคือการสุมาขวตานการสุมาขวตานเนี่ยโดยนัยยะสำคัญของมันก็คือเป็นการที่ทำให้คนต่างหลังคือคนที่อยู่ในพิธีนี้งูหันว่าตระหนักว่าใจคำว่าตระหนักดีกว่าของที่เอามาตานเนี่ยคนควรจะเป็นของบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมไม่ได้ไปลักไปจกไผมานี่สาระสำคัญมาอยู่ทัดนี้คือถ้าบ้านเนี่ยตุเจ้าพระสงฆ์ก็พ้องว่าด่างพ้อยไปตัวรับของโจรไปสนับสนุนอันคนไปเนี่ยบ่ดีบ่รักและเอามาตานเท่ากับตุเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ตรงนี้มันบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงตรงนี้มาได้บริสุทธิ์เพราะว่าอันสะอาดสะอาดก็ส่วนหนึ่งหีบห่อดีอย่างต่างๆไงนะแต่ว่าการสุมาขวตานเนี่ยมันมุ่งเน้นไปที่รูปแบบไปเห็นแล้วเดียวเนี่ยนะมันอู้ถึงเรื่องของการหีบห่อคัดสีได้ข้ามต่ำย่ำตีสูงเหงื่อคลายน้ำลายตกใส่ตั้งเส้นผมน้อยใหญ่ตกใส่ของตานอีหรอได้กลิ่นก่อนตานล้วนมาได้ปกปุ่นปั่นส่วนร้อนได้ด่วนยุบเอาเอี่ยคืออู้ไปถึงเรื่องของการคณะธรรมคณะบรรจุหีบห่อคณะได้ไปข้ามไปย่ำอันนั้นมันเป็นสาระร้องนั่นกูฟังมันเป็นสาระร้องก็มีไผ่ห้องที่เนี่ยกับเข้าแล้วแบบจิมไงเนี่ยกับเข้าแล้วแบบจิมว่าอันนี้มันเกมอันนี้มันจางอันนี้มันนี่ลำไส้น้ำปลาเขาเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็จิมกูค้นไม่ครัวนะบัดเจ้ว่ามันความบริสุทธิ์ของครัวตาลมันได้อยู่ที่ตรงนั้นเบิ้ลมันได้มุ่งเน้นไปตรงนั้นแต่ประเดี๋ยวในการสุมาขวตานมันมุ่งไปตรงนี้หรอโดยสำคัญของมันก็คือว่าคือคนทั้งหลายตระหนักรู้ว่าโอ้ของที่จะเอามาตานนั่นจะต้องเป็นของบริสุทธิ์เนอะที่มาโดยชอบประกอบด้วยธรรมไปลักไปจกไผ่มาตานส่วนอันส่วนจะหยิบหอยอย่างใดเพื่อกระตึงระมัดระวังอยู่แล้วนะเนี่ยคนบักเก่าโบราณมันก็เลยมีพิธีสุมาขวตานเพื่อที่จะฮืออนุชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักว่าของที่จะเอาไปตานที่ห้องว่าไตรยธรรมนี้ต้องเป็นของบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมไปได้ไปลักไปจกไผ่มากินมาตานเนอะเนี่ยนะมันก็เลยมีวิธีสุมาขวตานแต่สุมาขวตานบัดเดียวนี้บ่ถึงเนื้อถึงตัวตรงนี้ยังมันบ่ได้บริสุทธิ์เพราะเอาน้ำเขามินไปพระไปผายบ่ได้บริสุทธิ์เพราะการสุมาขวตานท่านผู้ฟังมันจะต่อให้เอาไปแช่ในน้ำเขามินส้มปล่อยเป็นร้อยปีสุมาขวตานล้านครั้งมันกันบริสุทธิ์ถ้าขวานั้นไปรับเปิดมาเอามาตานขวานั้นไปได้มาด้วยการทุจริตนะแต่ถ้าขวานั้นที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมมาสุมาก็ได้มาได้เป็นปัญหาแต่ถามว่าดีก่อนสุมาขวตานดีท่านผู้ฟังควรทำแต่ว่าจะไปทำให้มันเป็นแต่เพียงแค่พิธีปุจารย์บางคนเนี่ยสวัสดน้ำขมิ้นส้มปล่อยใส่ขวตานแกงจะผสมจะโลใส่แกงนักลำไยอยู่ว่าแกงอยู่ว่าส้มน้ำส้มปล่อยตกใส่แกงอยู่ว่าส้มนะคืออันไม่ใช่ว่าซักแต่ว่าเนี่ยแต่ต้องอธิบายแต่ว่าเนี่ยสุมาขวตานเนี่ยมันอยู่ในหลักการของการเฮือตานทำบุญโดยการเฮือตานโดยเฉพาะในส่วนของไตรยธรรมของที่ตานนั่นต้องเป็นของที่เหมาะสมแล้วก็ที่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมอันที่สามปฏิฆาหกก็คือผู้รับปฏิฆาหกอันดับแรกคือจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมอันที่สองก็คือเป็นคนที่เกื้อกูลต่อพหูชนคนหมู่มากถ้าครบองค์ประกอบ3อย่างนี้แล้วเนี่ยทำบุญฝังการทำบุญด้วยการเพื่อทานมนุษย์ได้ครบได้เต็มนะได้ครบได้เต็มอย่างอันลูกเศรษฐีคนเนี้ยค่ะอันดับแรกเลยตัวคนตานเนี่ยเข้าใจในการตานว่าเออทำบุญเสียสละไปเตอะก่อนเขาจะตายเขาก็กินไปกับอิ่มต้องเหี่ยบได้ในชาตินี้เอาประสิทธิ์เสบียงบุญไปชาติหน้าเนี่ยอันที่สองของตาลนั้นมาได้รักมาโลกก่อนนางนักขละโสเภณีมันฮือมาน้ำขวดหนึ่งขนมชีแก่นนี่มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมและเป็นของที่เหมาะสมกับพระสงฆ์ก็คือผู้รับก็คือพระโมกขลานะ
อันที่สามผู้ครับเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อพระหูชนคนหมู่มากกับพระโมคคัลลานะองค์ประกอบมันครบสามอย่างนี้ก็บุญกุศลก็เกิดตานเสร็จปุ๊บโดนตัดคอปั๊บก็ไปเกิดเป็นลูกคะเทวดาแต่ถ้าเคยกินเคยตานเคยทำชั่วมาก่อนนี่นะบะมกมุ่นในกรรมคุณทั้งห้าแบบอยู่กับอบายมุขเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงแล้วนะแต่ด้วยความที่บะได้ทำบุญตรงนี้มาก็ได้ไปเกิดเป็นลูกคะเทวดาอยู่ที่ต้นไทรพุทธแห่งสุดท้ายท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้เอามาอู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตะกี้ก็คือเปรตญาติพี่น้องที่ตายไปเป็นเปรตยอมได้รับสิ่งนั้นนะอุทิศไปให้เพราะฉะนั้นเมื่อเฮาพอเฮากอยตรงนี้แล้วอันเรื่องนี้มันมีคติธรรมสอดแทรกไว้ในนี้นักหนาป่าป้านหลายคนวันนี้ท่านผู้ฟังประมาทมัวเมาในวัยในชีวิต หาว่านมอยู่กันเนี่ยกะวัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหว้มัวแก่กินแก่แอวแก่ตานแก่เล่นมาเหมือนญาติโยม คนเฒ่าคนแก่ที่ฟังกันอยู่นี่กินตานกันตั้งแต่หนุ่มบุโลกแม่อุ้ยป้าอุ้ยป้าแม่ปลาไปกินไปตานในวัดเท่ากับไปอีกอ่ะย่ามจนโทษบ่เดียวแล้วอ่อนบ่เดียวเนี่ยจวนมันไปมันมาเอาแล้วครูบาอาจารย์หลายรูปก็มานั่งอู้กันนะว่าโอ้เกิดยากแต่ตั้งหน้านี่นะถ้าคนเฒ่ามูนี่ตายไปแห่มดละไผ่มาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนา อันท่านผู้ฟังย้อนไปตัดตีการตาแหมสักน้อยหนึ่งเกิดได้เกิดขึ้นได้พระสงฆ์นั้น เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นบุญยเขตท้ายที่สุดที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะคนทำบุญเหมือนชาวนาพืชที่หว่านหรือว่าเมล็ดข้าวเนี่ยมันเหมือนทายาธรรมหรือบุญที่ทำนาเนี่ยเปรียบเหมือนพระสงฆ์หรือว่าผู้รับนะคนทำนาเป็นทายกทายิกาเข้าติวานลงไปเป็นทายาธรรมคนทับหรือเป็นเปรียบเสมือนนาปฏิคังหกคนทับเปรียบเสมือนนาถ้าเข้าก็คือบุญทายาธรรมนี้หว่านลงไปในนาที่มันดีก็คือเอาไปตานกับพระสงฆ์ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมประพฤติตัวเป็นประโยชน์ต่อพระผู้ชนคนหมู่มากบุญนั้นก็ได้เต็มแถมปอบุญนั้นยังซดไปแถวเปรตพี่น้องของเขาที่ตายไปได้หับแถมตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นในการทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าเรียบเรียงไว้ในส่วนของผู้รับที่ห้องว่าปฏิคาหกเนี่ยเปิ้นเรียบเรียงไว้ว่าทำบุญกับเซตซับเดลฉานร้อยตัวร้อยครั้งบ่เต้ากับทำบุญกับคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมคนเดียวครั้งเดียวทำบุญกับคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมร้อยคนร้อยครั้งบ่เต้ากับทำบุญกับคนที่มีศีลมีธรรมครั้งเดียวคนเดียวทำบุญกับคนที่มีศีลมีธรรมร้อยคนร้อยครั้งบ่เต้ากับทำบุญกับพระสงฆ์รูปเดียวครั้งเดียวทำบุญกับพระสงฆ์รูปเดียวร้อยครั้งบ่เต้ากับทำบุญกับพระสงฆ์สี่รูปขึ้นไปหรือว่าสังฆะขึ้นไปครั้งเดียวทำบุญกับพระสงฆ์สี่รูปร้อยครั้งบ่เต้ากับทำบุญกับพระสงฆ์สี่รูปที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานครั้งเดียวนี่แสดงว่าบุญที่ใหญ่ที่สุดก็คือบุญที่ทำกับพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฟังด้วยหลักการนี้เวลาจัดการจัดงานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานพิธีทำบุญอย่างต่างๆเพื่อนก็เลยเอาพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานพระประธานมีขันพระพุทธนะใส่ปัจจัยพระพุทธมีใส่เข้าพระพุทธด้วยความเชื่อนี้นะแต่อันนี้เป็นความเชื่อในเชิงที่เอามาปฏิบัติแต่ได้ความเป็นจริงแล้วเปิ้นก็หมายถึงว่าเนี่ยอย่างที่มันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทำบุญที่มันทำให้เกิดประโยชน์
มันเป็นบุญใหญ่บุญหลวงเหมือนที่บอกว่าปฏิเขาก็คือผู้รับซึ่งเป็นนาบุญเป็นเนื้อนาบุญจะต้อง1เป็นคนดีมีศีลธรรม2เป็นประโยชน์ต่อพระชนคนหมู่มากเพราะคำว่าสังฆะนี่ก็คือหน้าหมู่สังฆะนี่ก็คือส่วนรวมนั่นเองคนสมัยบะเก่าก็เลยชอบสร้างอย่างที่มันเป็นของส่วนรวมโน่นทำบุฟังขุดน้ำบ่อไว้ให้คนได้มาใช้สมัยที่ญาติโยมหาบน้ำทุ่งกันนั่นสาวน้ำทุ่งหาบไม้การน้ำขุหาบน้ำโอ้บ้านไหนมีน้ำบ่อนี่โตดีแท้ผมก็นึกว่าสมัยตะกอนโลกตาน้ำได้เป็นเศรษฐีสุ่ยคนจุคนขุดน้ำบ่อแผงน้ำบ่อคนมาเก่าก็ชอบแผงขนตังอย่างครูบาศรีวิชัยหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยก็แปลงตังขึ้นโดยสุเทพแปลงห้องยาแปลงห้องเฮียนคดน้ำบ่อก่อศาลาไอ้อย่างที่มันเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยเพื่อนก็แปลงไปนี่คือบุญที่เป็นอย่างนี้เรื่องนี้ท่านผู้ฟังเปตวัตถุเรื่องแรกอันอู้ไว้เล่าไว้หน้าฟังเคตุปามาวัตถุที่หนึ่งอู้ถึงเรื่องอันนี้ทวนให้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะขึ้นเรื่องต่อไปนะทวนหนึ่งเรื่องเศรษฐีผัวเมียกู้หนึ่งนะมีลูกบ่าวคนเดียวก็บ่ฮึ่มฮำฮึ่มเฮียนอย่างซักอย่างเลี้ยงดูลูกบ่าวแล้วก็บอกว่าโอ้ลูกบ่าวเฮานี่อย่าไปเฮียนมันกับตุ๊กอ่ะนะตุ๊กกายตุ๊กใจทรัพย์สินเงินทองเฮามีปะเลอะใช้วันละปัน100ปีก็ยังบ่หมดเดี๋ยวย้ายวันละปัน100ปีก็ยังหมดว่านั้นเมื่อเฮือลูกมันลำบากเฮือลูกอันมันต้องเฮียนนะอยู่เนี้ยกินไปแอวไปเล่นไปโอ้มันมีเงินมีทองมันก็มาไปกินแอวเล่นร้านอาหารสถานบันเทิงเทคพับคับบาร์คาราโอเกะพุ่นลูกกินแอวเล่นไปอย่างไปเอาไปเฮือไม่หย่าไม่ยิงที่อยู่ร้านอาหารอันอย่างต่างๆเนี่ยโสเภณมเพณีเนาะตายบอกกองพ่อแม่ตายปุ๊บอย่างที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังยามพ่อแม่อยู่นะกินขว้างโบะขว้างบะยามพ่อแม่ตายละเป็นมหอยน้อยจ้าแต่พ่อแม่ตายปุ๊บเงินทองที่มีอยู่ก็เอาไปผ่านครับอบายมุขมดนะสตางค์เสี่ยงปั๊บก็ขายบ้านขายนาขายตีขายตางขายทุกอย่างมดเสี่ยงจนกลายเป็นขอตานท่านผู้ฟังนะเป็นขอตานท้ายที่สุดเมื่อเป็นขอตานก่อนจะเป็นขอตานก็ไปไล่ยืมสตังค์มันมาก่อนติดหนี้ติดสินโอ้อีลุงตุงนางชีวิตนั้นสมาธิจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเป็นขอตานนอนเหี้ยอยู่ตามศาลานอนเหี้ยอยู่ตามนั้นที่ต่างต่างๆจนไปปะใส่มูโจรที่ชอบไปป้นไปจี้ไปลักขึ้นบ้านคนอื่นโจรก็มาจวนเนี่ยมันบอกว่ามันหยาบบะจ่างนี่นะแต่ที่มันยังบอกว่าหยาบบะจ่างถ้ามันบอกบะหยาบมันเป็นบาปดีกว่าแล้วไปละแต่ด้วยความที่มันบอกเคยเข้าวัดเข้าว่าบอกเอาศีลเอาธรรมอย่างสักอย่างนี่มันมาหยาบบะจ่างนี่ขยะเหมือนกันนะแต่หยาบบะจ่างเนี่ยนะโจรก็มันต้องง่วงได้จะสอนเฮือนี่นะแล้วเราก็พาไปลักครั้งแรกมอบหมายหน้าที่เฮือยืนอยู่ที่ปากประตูหั่นถ้าไผ่เข้ามาก็บุ๊บไผ่ออกไปก็บุ๊บเนี่ยบอกกองนั้นโจรเข้าไปงัดบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านแตกตื่นมืนตาโจรก็ซดออกไปคนตีคนต่างหล่นไปไอ้หมอนี่หมูขี้มีดังเนี่ยสักอย่างยืนอยู่นั่นชาวบ้านจะจองกลับมาหยับไปส่งพระราชาพระราชาก็ตัดสินประหารชีวิตก็เดินไปตามต่างต่างชาวบ้านจะจองก็เอามาหินขว้างเอาหยังขว้างด่าสาบแช่งเนาะมากองไปถึงสี่แยกก็ฮึยุดเอาไหวมาเคี่ยนนะระหว่างที่เดินเด้อเด้อกับยูฮันเนี่ยนางนคระโสเภณีก็ยืนอยู่บนบ้านของตัวเก่าซึ่งเป็นบ้านชั้นหลายชั้นก็หันใส่ตัวไปพอนะจากหน้าต่างซ้ายไปหน้าต่างขวาเนาะไล่ไปพอจนเขาไปไว้ที่ลานประหารจำได้ว่าโอ้อันนั้นมันลูกเศรษฐีด้วยเนี่ยแต่ก่อนเคยดูแลเขาเคยเลี้ยงเขาเอาสตังค์ให้เขาเนี่ยใส่ใจเขาเนี่ยโอ้มันน่าเชื่อนะจากคนอันอยู่ดีมีห้างจนกลายเป็นมาเลยยังสักอย่างเลยนะโอ้เอ็นดูแด่เป็นอะไรเฮือคนใจเอาขนมไปเฮือขนมสี่ก้อนเข้าอันน้ำขวดหนึ่งนะขนมสี่ก้อนน้ำขวดหนึ่งเอาไปเฮือไปขอร้องอันเพชฌฆาตก่อนที่จะตัดค
ก็คือกลิ่นเหี้ยกรรมก่อนเนี่ยกลิ่นเหี้ยดีก่อนจะตายเงี้ยนะได้กลิ่นตายไปแล้วมันได้กลิ่นหกเห็นนะข้อนี้ก็เหมือนกันนะพวกฝั่งอันที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะกินมันได้กินมาหู้เนี่ยโอ้เอาไปใส่ไว้ในขันโตกเอาไปวางไว้บนล่องหมดแล้วเรียบร้อยของลำลำตรงนั้นนะก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมาเพื่อเป็นกินอันตายไปจะไม่ได้กินอย่าได้เอาไปวางบนท่านี่มันได้ประโยชน์อย่างละนะแมงวันตอมมาได้นะที่จริงมันแบบเนี้ยแต่บ้านเฮาเองก็เนี้ยกันไปเอาไปวางไว้บนล่องนั่นแหละมันเนี้ยก็ได้ทั้งผู้ฟังมันกินมันจะได้แล้วนะบ้านเฮาก็เอาไปวางไว้บนหลังล่องก็หรอกเขาเห็นเอากินเนอะนี่ดีลำลำเหมือนอย่างที่มักไม่นี่มดก็ยำอยู่มันยำบอกเฮ้ยเพิ่นกินตายไปแล้วจะไปกินใหญ่ๆเอาไปตาขันข้าวยังได้ประโยชน์กว่านะมันยังได้บุญนะแต่ไปวางไว้บนท่านเนี่ยมันได้อะนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะก่อนตายก็เฮ้ยมันกินเนี่ยก่อนตายอ่ะแต่หมอนี่ก็ยังดีท่านผู้ฟังบุญมันยังมีนะกึดได้เกือบสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่กึดได้อย่างที่เพิ่นว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มานะมาช้ายังดีกว่าไม่มามันยังเนี่ยบุญสุดท้ายก็ยังกึดกอยในใจว่าเออขนมสี่ก้อนนี้น้ำขวดนี้ตอนนั้นพระโมคคัลลานะมาโผล่พอดีเอาบักกินดีกว่าเอาอตานท่านทูตเจ้าดีกว่าเอาบุญนี้เผื่อเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเป็นเสบียงบุญไว้ในภพหน้าจัดหน้าเนี่ยพระโมคคัลลานะหับเกณฑ์ครับเกณฑ์แล้วก็ขยับเป็นนั่งชั้นชั้นเรียบร้อยกระเตียวออกไปเพราะมันดีใจแล้วเหรอโอ้ได้กินได้ตายแล้วก็ถูกตัดคอยิบดวงสุดท้ายเป็นโคศนก็ตายไปเกิดไปเป็นลูกคะเทวดาเป็นเทวดาอยู่ต้นไทรปุ๊บในป่าในดอยปุ๊บนะในป่าในดอยปุ๊บอันนี้คือคติธรรมที่สอนอยู่ในธรรมะส่วนนี้ท่านผู้ฟังอันแถมเรื่องนึงก็น่าสนใจ